แฉแล้วรายการยังไม่ทันเริ่มเคยโดนเด็กฝึก CHUANGA เชียร์บูลลี่เด็กฝึกคนไทยในรายการ CHUANGA เชียร์โดนขุดวีรกรรมเคยบูลลี่เพื่อนสมัยเรียนกลายเป็นดราม่าร้อนก่อนรายการออนแอร์ชาวเน็ตสืบจนรู้ว่าใครเรียกว่าเป็นรายการที่กระแสมาแรงและน่าจับตามองอย่างมากสำหรับรายการ CHUANGA เชียร์รายการเรียลลิตี้แนวเซอร์ไววันจากจีนซึ่งปีนี้มาถ่ายทำที่ประเทศไทยโดยมีเมนเทอร์เป็นคนไทยที่ไปโกอินเตอร์ไกลถึงต่างแดนอย่างเตนลีเนเน่พรนับพันไมพิรัตและเจฟซาเตอร์แถมยังได้แจ็คสันหวังมาเป็นลีดเมนเทอร์ของรายการภาพจาก VTV ซึ่งรายการมีกำหนดออนแอร์ตอนแรกในวันที่3กุมภาพันธ์นี้ระหว่างนั้นก็มีการส่งเด็กฝึกไปโปรโมตตามรายการต่างๆเพื่อให้มีคนรู้จักและสนใจรายการมากขึ้นล่าสุดก็เกิดประเด็นดราม่าขึ้นเมื่อมีคนตั้งคำถามถึงการส่งเด็กๆอย่างพิมมี่ TM อี้หลินรุอันเอมมาดูหน้าและผิงผิงไปโปรโมตในรายการช่องหนึ่งว่าเขาคัดคนมาโปรโมตยังไงอะมีกิจกรรมหรือจิ้มมาเลยถ้าเป็นอย่างหลังนี้สงครามแน่เพราะเอาเด็กลูกหม้อคนในสังกัดตัวเองมาทั้งสองคนมันไม่ได้ฟิลโปรโมตรายการอะมันเหมือนโปรโมตเด็กมากกว่าแล้วจากเพลงทีมเด็กค่ายตัวเองก็ไม่ได้แรงสูงมากไม่ได้หาเรื่องนะแค่สงสัยจากนั้นก็มีคนมาโคทว่าเพื่อคุณเขาไปแข่งเป็นไอดอลละหรอยังจำช่วงที่ชอบแซะคนอื่นต่ออนมปลายได้อยู่เลยเวลาผ่านไปไวจุงโพสต์แฉนี้มีคนเข้ามาดูถึง8ล้านครั้งและแสดงความคิดเห็นนับพันบางคนทำตัวเป็นยอดนักสืบขุดจนรู้ว่าเจ้าของโพสต์หมายถึงใครโดยเจ้าของโพสต์เคยเล่าไว้ว่าต่ออนมปลายเคยทำคลิปสอนแต่งหน้าลง YouTubeเพื่อนร่วมรุ่นชีเห็นก็ตามแขวะพาเพื่อนมาบูลลี่ว่าทำไมในคลิปทาลิปเวี้ยวจังทำไมแต่งหน้างุ่นงี้ปัจจุบันอีกคนแขวะเป็นนักแสดงอยู่ช่องหนึ่งส่วนกูตอนนั้นก็เซลสตีมต่ำตี้เรียดินแย่ลงเรื่อยๆจนต้องปิดช่องไปตอนอยู่มหาลัยฮ่า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 ประกอบมีคนแคปคอมเมนต์ใน YouTube ของรายการมีคนเมนว่าคนที่ชื่อขึ้นตัวด้วยพอผ่านชื่อพยางเดียวตอนอยู่อันนิสัยแย่มากกล้ามาสมัครรายการนี้ได้ยังไงคะต้นหอมปลดล็อกเคลียร์ใจแท็กเลิกกันไป10ปีตอบมีลุ้นผีผลักกับป้องนวัดเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ต้นหอมปลดล็อกเคลียร์ใจแท็กเลิกกันไป10ปีตอบมีลุ้นผีผลักกับป้องนวัดเคยชวนถ้า40ยังไม่มีใครมาอยู่ด้วยการเรียกว่าเป็นโมเมนต์ดีต่อใจซึ่งน้ำตาแตกต้นหอมสกุลตลาปลดล็อกความรู้สึกหลังได้เคลียร์ใจกับแท็กพรัญญูอดีตแฟนหนุ่มที่เลิกรากันไปนับ10ปีและได้มีโอกาสเจอกันครั้งแรกในรายการแฉเพราะหมอดูทักร่วมงานแฟนเก่าจะปังเสริมดวงโดยต้นหอมเปิดใจเรื่องนี้ในงานแถลงข่าวเปิดตัวไลน์อัพคอนเทนต์ใหม่จาก Netflix ปี2024ณ S Fair Hall ชั้น5 M Fair ถึงช็อตที่ตนกลั้นน้ำตาไม่ไหวหลังได้ขอโทษหนุ่มแท็กกลับมาเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้พร้อมเผยถึงเรื่องที่มีคนเชียร์และลุ้นความสัมพันธ์กับป้องนวัดที่เคยเอ่ยปากบอกตนว่าถ้าอายุ40ยังไม่มีใครให้มาอยู่ด้วยกันแขกรับเชิญที่ไปกับเราทำไมเลือกแท็กหมอดูบอกว่าร่วมงานกับแฟนเก่าปีนี้จะดีซึ่งปีที่แล้วก็มีคลิปไวรัลนั่งเครื่องบินข้างแฟนเก่าอันนั้นก็10ล้านวิวแล้วหมอดูก็บอกว่าได้ผลกำไรที่ดีถ้าร่วมงานกับแฟนเก่าเสริมดวงก็เลยให้เลขาติดต่อเขาไปทางผู้จัดการส่วนตัวเมื่อวานเราดูนิ่งเครียดค่ะคนไม่เคยเจอกัน10ปีเลิกกันไม่ดีเลยในสมัยอดีตแล้วเป็นครั้งแรกที่เจอกันก็คิดว่าจะคุยกันได้เหมือนเดิมไหมก่อนเข้ารายการก็ไม่ได้เจอกัน
บนเวทีเจอกันครั้งแรกที่หอมนั่งอยู่แล้วเขาเดินลงบันไดเปิดตัวมาดีลงานผ่านผู้จัดการเขาตลอดที่เลือกเขาเพราะหอมรู้จักนิสัยเขาอย่างหนึ่งว่าเขาโกรธง่ายหายเร็วแล้วนิสัยเราเหมือนกันอย่างหนึ่งคือโกรธง่ายหายเร็วแล้วเขาเป็นสุภาพบุรุษพอที่จะไม่จดจำอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเราสามารถเปิดใจพูดคุยกับคนนี้ได้มากที่สุดรู้สึกว่าสบายใจที่จะได้ร่วมงานกันเราร้องไห้ขอโทษจริงๆหอมเขียนสคริปต์เองนะว่าเวทีต้องรันอะไรบ้างแต่ตอนนั้นสมองมันลืมไปหมดเลยเรียงร้อยยังไงคำขอโทษหอมเตรียมไว้อยู่แล้วถ้าพิธีกรถามเราก่อนจะไม่ร้องหรอกแต่บังเอิญว่าคุณมดดำเขาดันเอาสคริปต์นี้ขึ้นมาก่อนแล้วถามแท็กก่อนและเขาพูดดีทัดใจเราก็เป็นคนซึ้งง่ายก็เลยเหมือนว่าพอเขาพูดบิ้วเราพอถึงช่วงเราพูดก็พยายามบอกตัวเองว่าอย่าร้องไห้นะมันอายเขานะการร้องไห้ต่อหน้าสื่อพอเถอะกลั้นแล้วนะบวกกับพนักงานลาออกไม่บอกเราอีกก็เสียใจมันหลายอารมณ์พอออกรายการได้คุยกันแล้วเป็นยังไงมีอะไรที่ติดค้างได้เคลียร์จบตรงนั้นไหมหอมว่าการที่ได้มาเจอกันมันสบายใจขึ้นเพราะแต่ก่อนร่วมงานเห็นรายชื่อก็จะเลี่ยงกันแล้วและเวลาไปทำงานก็จะระแวงแต่วันนี้ก็สบายสบายโล่งปลดล็อกทุกอย่างไม่มีอะไรติดค้างเจอหน้าก็สามารถทักทายกันได้ดีแล้ววันนั้นภรรยาเขาก็มาด้วยมันก็เป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจของเราทั้งสามคนเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ทุกคนข้ามคำถามนี้ไปหัวเราะเอาเป็นว่าตอนนี้เป็นเพื่อนกับแท็กได้แบบนี้จะมีหอมรับแขกกลับมาไหมมันปิดซีซั่นไปแล้วจริงๆร่วมงานได้แต่ยังไม่เจออะไรที่เหมาะสมถ้ามีอะไรที่เหมาะสมก็สามารถนึกถึงเขาแล้วเรียกมาร่วมงานได้เมื่อคืนจบรายการก็ดึกแล้วก็ไม่ได้พูดคุยอะไรแต่กับภรรยาเขาเราก็ทักทายรูปคู่ที่ถ่ายด้วยกันมีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ดีต่อใจทุกคนรู้อยู่แล้วว่าจะมาอัดรายการกันหอมก็เลยถ่ายรูปคู่ไว้เป็นที่ระลึกงานเสร็จแล้วก็ถ่ายให้ทุกคนได้ดูแคปชั่นที่เขียนหอมก็อยากให้เป็นตัวอย่างของใครที่โกรธใครสักคนหนึ่งอยู่การโกรธเราอาจจะเก็บไว้ในใจมันคาใจมันกวนใจเราไม่ได้ปลดล็อกสักทีก็อาจจะเอาหอมเป็นตัวอย่างก็ได้ค่ะหอมว่าพอถึงวันหนึ่งที่เราโตขึ้นคำขอโทษมันพูดไม่ยากเลยมีกัลยาณมิตรดีกว่ามีศัตรูถ้ามีงานคู่ติดต่อมารับได้หมดเลยแต่ก็ต้องดูกาลเทศะแม่อ้วนรีเทิร์นบอกว่ามีดาราท่านหนึ่งมาจีบเราเราเชื่อคำพูดเขาเหรอเราต้องรู้จักแม่อ้วนอย่างดีสิหัวเราะไม่มีค่ะไม่มีวาเลนไทน์นี้บาร์โฮสตลอดไปค่ะหัวเราะถ้าคนเชียร์กับก้องณวัฒน์หอมว่ามีโอกาสค่ะเพราะว่าเวลาที่หอมเจอเขาด้วยแววตาเขาอะไรแบบนี้ยิ้มจับสัญญาณได้ชอบมาคลิกไลค์ตลอดแหละรูปอ่ะหัวเราะแสดงว่าสิ่งที่มันผ่านมา10 กว่าปีที่แล้วกำลังจะกลับมาพูดโลกสวยก็คือจะมีคนเอ็นดูหอมหอมว่าบางทีมันเกินเพื่อนหรือเปล่าหัวเราะไม่หรอกจริงๆเป็นเพื่อนกันเจอกันแต่ว่าตอนเด็กๆเราเคยคุยกันว่าถ้า40เราไม่มีใครเรามาอยู่ด้วยกันไหมความรักมันก็เริ่มจากเพื่อนได้นะหอมถึงบอกว่ามันยังมีช่องอะไรนิดๆเข้าใจปะแล้วประโยคที่บอกว่าถ้า40แล้วไม่มีใครมาอยู่ด้วยกันไหมมันคือประโยคที่มาจากปากผู้ชายนะหอมมีสิทธิ์คิดได้ใช่ไหมประโยคนี้มาจากปากเขาเช็คเขายังถามแล้วเขาบอกว่าก็ไม่เอากันอยู่แล้วหมายความว่าไม่เอาเป็นแฟนกันอยู่แล้วแกงหรือเปล่าเขินหรือเปล่าอันนี้เวลาเจอเขาเราหยอดเขาแบบนี้หรือเปล่ามันสนิทกันมากค่ะมันสนิทกันแบบเมื่อก่อนเรียกกันหัวไปไหนอะไรแบบนี้แล้วเราอยากสนิทถึงที่เราเรียกไหมไม่ค่ะมันรู้จักกันมากเกินไปถ้าเชียร์มากๆมันจะมีการลื่นล้มไหมล่ะ
เชียร์มากๆเหรอเรายังมีสติกันอยู่หอมว่าตราบใดที่เรายังมีสติกันอยู่เราคิดว่าเราลองมองหาคนอื่นกันก่อนถ้าวันไหนไม่มีสติอ่ะสักกรึบกรึบไปดื่มกันไหมไว้หัวเราะ